มีค่ะเอเวอเรสต์มีนะคะเอเวอเรสต์ตัว Y-Tech ค่ะกำลังเปลี่ยนล้อแม็กยางกันอยู่เลยนี่นะคะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะเจ็ดขอออกมาข้างๆก่อนนะคะนี่ๆๆ นะคะคันนี้เท่มากเลยค่ะเป็นเขาเรียกว่ารถฮอตอะเนาะเป็นเขาเรียกว่าถ้าคนจะรอเนี่ยคือต้องรอได้นะรถฮอตเลยค่ะเอเวอเรสต์ตัวนี้นี่ค่ะรอๆเลยกำลังเปลี่ยนล้อแม็กยางกันอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นไททาเนียมตัวไททาเนียมค่ะเอ้ยไม่ใช่สปอร์ตนะสปอร์ตนี่หล่อๆเลยค่ะกำลังเปลี่ยนล้อแม็กยางนะคะนี่แม็กยางเดิมนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะมีร้านซัพพลายเออร์มานะคะเปลี่ยนให้ถึงที่เลยนี่สองคันเลยค่ะคันนี้ก็จะเป็นตัวไททาเนียม 4x4 รถมีพร้อมส่งมอบนะคะพี่ๆนะคะรถมีพร้อมส่งมอบค่ะก็ไปที่ดูเอเวอเรสต์กันอยู่7ที่นั่งกันอยู่ตอนนี้รถไม่ขาดแล้วนะคะก็จองกันมาได้ค่ะมีรถพร้อมส่งมอบค่ะพี่ๆนะคะนี่พี่เขาก็กำลังเปลี่ยนหล่อเข้มเลยใช่ค่ะพี่หล่อเข้มเลยคือพี่ดูนะคือที่เรียงรายกันอยู่ตรงนี้นะคะเอเวอเรสต์บอกว่าทั้งนั้นเลยนี่ค่ะนี่ก็เอเวอเรสต์ค่ะนี่นะคะคันนี้ก็เอเวอเรสต์เห็นไงคะเยอะมากเอเวอเรสต์ทั้งนั้นเลยค่ะนี่ก็เอเวอเรสต์นะคะเนี่ยพาดูเดี๋ยวพาดูกันนะคะเอเวอเรสต์นี่ค่ะเดี๋ยวพาดูไปทีละคันเลยตัวนี้จะเป็นเอเวอเรสต์เทรนค่ะราคาตัวรถอยู่ที่ 1,354,000 บาทค่ะแต่งอะไรบ้างนะคะแลบหลังคาดำเห็นไหมคะคือสีขาวถ้าพี่ดูนะคะว่าอยากจะได้เป็นสไตล์ไหนบ้างนะคะก็ดูแนวทางกันได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบสีขาวนะคะแล้วก็แต่งเข้มๆหน้าเป็นชุดวิกเตอร์นะคะกระจังนี่เลยกระจังแบบใหม่เลยค่ะเป็นกระจังม้านะคะแล้วก็จะเป็นล้อแม็กยางนี่ค่ะซุ้มล้อซุ้มล้อมีอยู่แล้วนะคะตัวคิ้วตรงต่างๆเนี่ยเขามีอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะยังแต่งไม่เสร็จค่ะตัวนี้ฟิล์มยังไม่ได้ใส่เลยแต่ว่าอุปกรณ์แต่งอื่นๆแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกทรงนึงมานี่เลยค่ะทรงสุลต่านเลยค่ะนี่แลบสีนะคะหรือว่าทำสีก็ได้จริงๆมองแทบไม่ออกเลยค่ะจะแลบสีหรือทำสีก็ได้นะคะสำหรับคันนี้หล่อมากๆเลยค่ะคันนี้จะเป็นรถรุ่นท็อปตัวไททาเนียมพลัส 4x4 นะคะราคาตัวรถอยู่ที่ 1,874,000 บาทยังไม่รวมของแต่งนะคะนี่ค่ะยังไม่รวมของแต่งนะคันนี้โหลด1 นิ้วด้วยค่ะด้านหน้าใส่เป็นชุดวิกเตอร์นะคะทำสีเดียวกับสีของสีเทาเลยนะคะคือจริงๆอ่ะสั่งได้ค่ะจะทำเป็นแบบสีอะไรก็คือสั่งได้หมดเลยนะคะพี่ดูดิมันจัดทรงว่ะว่าจัดทรงดูไบเนาะเศรษฐีดูไบเนาะเขาหล่อเลยอ่ะนี่หล่อๆเลยโหลด1 นิ้วนะคะเดี๋ยวมาดูช่วงล่างนะคะช่วงล่างนี่บอกได้เลยว่าจุกๆนะคะหลายแสนเลยจ้ะ นี่นะคะเบรกแบมโบค่ะดูจานเบรกเขาใหญ่มากยิ่งจานเบรกใหญ่มากนะคะการเบรกก็จะสมูทนะคะหน้าไม่ทิ่มแน่นอนค่ะนี่เลยก็จัดช่วงล่างแบบจุกๆไปเลยค่ะนะคะช่วงล่างเหยียบ 400,000 นะบอกเลยเฉพาะเบรกก็นี่เลยค่ะ 200,000 แล้วค่ะนะคะแล้วก็มีในส่วนของแม็กยางเลนโซ่นะคะยางโตโยโหลด1 นิ้วค่ะแล้วก็จะมีปีกนกปรับองศาแล้วก็จะมีในส่วนของนี่เลยโชคเปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะเป็น OEM 2.5 ซับแพนแยกปรับ8ระดับค่ะโอ้โหจัดเต็มเลยค่ะวัยรุ่นดูไบเนาะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังเป็นไงคะจัดเต็มค่ะเบรกแบมโบนี่แล้วก็มาดูด้านหลังกันนะคะดูให้รอบคันนะคะใครที่เล็งในส่วนของเอเวอเรสต์7ที่นั่งไว้ค่ะจัดทรงได้เลยค่ะพี่มีเงินทำได้ทุกอย่างบอกเลย ด้านบนสปอยเลอร์ค่ะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังนี่สุดยอดเท่ๆๆนะคะสายฟอร์ดเช่นกันครับติดตามตลอดสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่ๆด้วยนะคะคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอเวอเรสต์นะคะตัวสปอร์ตค่ะตัวสปอร์ตนะคะเปลี่ยนกำลังจะเปลี่ยนกระจังนะตัวนี้กำลังจะเปลี่ยนกระจังค่ะกำลังจะเปลี่ยนล้อยังไม่เปลี่ยนนะคะคันนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นวัยรุ่นดูไบเนาะนี่หล่อๆเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวใครที่จะขอรูปเพิ่มเติมนะคะขอได้เลยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้พี่ๆดูนะคะถ้าสนใจอยากได้แบบไหนนะคะ
จ้งกันมาได้เดี๋ยวเจ๊ดูให้เนาะอ่ะแล้วก็อีกคันนึงนะคะเอามาแต่งเป็นสายออฟโรดเลยค่ะเป็นเอเวอเรสต์สปอร์ตนี่เอเวอเรสต์สปอร์ตนะเอามาแต่งเป็นสายออฟโรดนะคะคันนี้คือจะล้อใหญ่คือคันเนี้ยอันเนี้ยคันอยู่ข้างๆเนี่ยคือจะเป็นสายแบบสายโรดนะคะสายแบบทรงเศรษฐีดูไบนะอ่ะคันนี้นะคะจะเป็นสายออฟโรดค่ะที่แบบว่าเนาะขอปีนขึ้นเขาเลยค่ะขอสายออฟโรดค่ะนี่เลยจัดล้อทรงใหญ่ๆเลยด้านหน้านี่ก็คือจะเป็นแบบทรงคล้ายๆกันหมดนะคะพี่ๆคือด้านหน้าจะเป็นชุดวิกเตอร์กระจังหน้าแรปเตอร์นะคะอันนี้คือพ่นดำด้วยอ่ะดูดินะคะพ่นไฟเป็นพ่นดำด้วยนะคะขอแบบโทนดุเลยเนาะอ่ะมาดูกันนะคะสำหรับคันนี้จัดทรงอะไรคันนี้คือยกด้วยนะคะยกคันนี้หน้า2นิ้วนะคะจัดทรงนะคะยก2ค่ะก็หนุนรองหัวโชคปีกนกปรับองศานะคะนี่ก็จัดทรงค่ะโชคเดิมค่ะแล้วก็แม็กยางใหญ่นะคะสำหรับคันนี้ค่ะแม็กขอบ20เอาเสร็จลบ24นะคะแล้วก็ในส่วนของยางจะเป็นยาง305นะคะยางค่อนข้างใหญ่เลยค่ะหน้ายางใหญ่นะคะแต่ว่าแก้มจะไม่ได้สูงเกินไปนี่ประมาณนี้เนาะนี่ก็จะเป็นทรงแบบสไตล์ออฟโรดนะคะออกทริปนะจัดทรงนี้ได้จริงๆเนาะทรงออฟโรดมันต้องสูงๆอ่ะนี่อันนี้เดี๋ยวพาชมรอบคันนี่คือเอเวอเรสต์หมดเลยพี่ดูนะจะแพนกล้องไปดูเห็นไหมคะเอเวอเรสต์ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะที่กำลังรอแต่งอยู่นะคะพี่ๆใครที่แบบอยากได้สายแบบเอเวอเรสต์นะคะก็จัดทรงได้ทุกแบบค่ะนะคะมีซัพพลายเออร์มาแต่งรถให้ถึงที่เลยเนาะแล้วก็เป็นคันที่บอกเลยว่าหายากมากนะคะ Everest Wildtrak หายากมากๆเลยตอนที่มีรถนะคะก็ขายไม่พอขายตอนมีรถก็ไม่พอขายอยู่ดีขายดีมากเลยค่ะว่าจัดทรงแล้วมันเท่ไงฟอร์ดสีเทาเท่าไหร่ฟอร์ดส่งบุรีรัมย์ไหมส่งค่ะพี่จัดได้ทุกทรงค่ะนะคะมีร้านซัพพลายเออร์เนี่ยเห็นไหมร้านซัพพลายเออร์มาแต่งเนี่ยค่ะถึงที่ค่ะแล้วก็ควบคุมการผลิตจากโชลูฟอร์ดเนี่ยแหละค่ะควบคุมการผลิตด้วยนี่ค่ะเอเวอร์เรสต์ไวท์แท็กค่ะกำลังรอแต่งอยู่นะคะนี่ค่ะกำลังรอแต่งอยู่พี่พบส่งค่ะพี่ค่ะส่งทุกจังหวัดเลยเดี๋ยวพี่อินบ็อกซ์มาก็ได้ค่ะว่าพี่อยากได้แนวไหนนะคะเดี๋ยวเจ๊จะทำรายละเอียดแล้วก็ส่งให้พี่ๆนะคะที่ดูอยู่นะแล้วก็อยากได้รายละเอียดไม่ว่าจะเป็นคันไหนนะคะสไตล์ไหนเนี่ยแคปรูปค่ะแล้วก็ส่งมาให้เจ๊เลยเดี๋ยวเจ๊จะทำรายละเอียดแล้วก็ทำเงินดาวนะคะค่างวดเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเจ๊ทำให้ดูค่ะนะคะส่งมาได้เลยนี่ค่ะอันนี้คือเอเวอเรสต์พรึบเลยนี่นะคะก็กำลังเปลี่ยนล้อแม็กยางกันอยู่ค่ะแล้วมาอีกคันหนึ่งนะคะพี่สไตล์นี้บอกได้เลยว่าไม่ค่อยเห็นเนาะปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นตัวกระจังหน้าแบบนี้ในเขาเรียกอะไรในตัวกระบะใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือเราสามารถเอามาใส่ทั้งในกระบะก็ได้หรือจะเป็นตัวเอเวอเรสต์7ที่นั่งก็ได้ค่ะหรูเลยอะหรูเลย FC นั่นขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวยทุกคันเลยเฉพาะสีเทาใช่ค่ะพี่มีเงินจัดได้ทุกแบบค่ะค่ะจัดได้ทุกแบบเลยค่ะเพราะว่าการแต่งรถต้องใช้เงินค่ะพี่นะคะจัดได้ทุกทรงทุกแบบแน่นอนค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นในรุ่นของ Everest Sport ค่ะนะคะบวกแพ็คเกจนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเพราะว่ามีกล้องมีกล้องอยู่ตรงเนี้ยนะคะตรงนี้มีกล้องค่ะจัดด้านหน้าเป็นวิกเตอร์ขอแคปคันดำออฟโรดเมื่อกี้ได้ไหมคะอ๋อโอเคพี่ธนกิจคะพี่เดี๋ยวเจ็ดยืนไกลๆก่อนพี่แคปไว้เลยค่ะแคปนะคะโอเคแคปได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่อินบ็อกซ์มาเดี๋ยวเจ๊ทำรายละเอียดให้ค่ะตัวนี้จะเป็นในรุ่นของสปอร์ตค่ะพี่ตัวนี้สปอร์ตจะไม่บวกแพ็กเกจนะคะถ้าบวกแพ็กเกจมันจะเป็นบวกอีก 58,000 นะคะจะมีกล้องรอบคันด้วยนะคะมีระบบระบบเลนเซนเทอริงเลนคีปปิ้งด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าอุ๊ยจริงๆแล้วการถอยจอดถอยจอดได้อยู่แล้วไม่ต้องมีกล้องหรอกมีเซ็นเซอร์กับกล้องถอยด้านหลังก็พอแล้วอะไรเงี้ยก็จัดได้นะคะสำหรับทรงนี้ค่ะนะคะนี่จะเป็นสไตล์แบบออฟโรดเนาะนี่ค่ะนี่โอเคใครแคปคันไหนไม่ทันนะคะบอกได้ค่ะอ่ะคันนี้ใครจะแคปคันนี้นะคะแคปได้เลยค่ะแคปได้เลยนะคะชอบคันนี้ก็แคปได้เลยนะคะตอนนี้เจ๊มายืนให้แคปเลยนะ
แล้วส่งอินบ็อกซ์มาค่ะอยากได้แบบไหนนะคะแคปมาเดี๋ยวเจ๊ทำรายละเอียดให้นะคะยังไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าได้เลยเนาะการจะซื้อรถคันนึงไม่ใช่ว่าดูปุ๊บแล้วแบบซื้อปั๊บอะไรเงี้ยเนาะไม่ได้เนาะอ่ะคันนี้ใครชอบคันนี้แคปเลยค่ะเหมือนขายนี่เลยเนาะเหมือนขายเสื้อผ้าอ่ะโอเคแคปเรียบร้อยนะคะแล้วก็อ่ะมาดูอ่ะใครจะแคปคันนี้อ่ะใครจะแคปคันนี้ไหมคะนี่ค่ะ Everest Sport ค่ะบวกแพ็คเกจนะคะบวกแพ็คเกจไป 58,000 ค่ะนะคะสีดำไม่บวกเพิ่มสีขาวมุกบวกเพิ่มค่ะสีส้มบวกเพิ่มค่ะนะคะนอกนั้นไม่บวกเพิ่มเป็นราคาตัวรถเลยค่ะนี่คือถ้าเป็นตัวสปอร์ตที่มันมีแพ็คเกจเนี่ยมันจะมีกล้องเห็นไหมคะเนี่ยมันจะมีกล้องตัวนี้นี่ค่ะเป็นกล้องรอบคันนะคะแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนต่างๆนะคะเลนเซนเทอริงเลนคีปปิ้งเข้ามานั่นเองค่ะเอเวอเรสต์ไวแท็กคัน1,800,000เอ้ยไม่ใช่แล้วสิเขาขึ้นมา 23,000 นะเป็น19,000แล้วเป็น19,000แล้วนะคะรถฮอตค่ะฟอร์ดขึ้นแบบว่าจะซื้อก็ไม่ซื้อเอ้ยจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นรถฮอตมากๆเลยค่ะสำหรับตัวเอเวอเรสต์ไวแท็กจริงๆแล้วอ่ะคือรถผลิตไม่ทันจริงๆแล้วรถผลิตไม่ทันค่ะนะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหน้านี่ค่ะจะเป็นแนวแบบสีขาวนะคะจริงๆแล้วสีขาวอ่ะพี่ๆเขาไม่ค่อยออกเป็นสีขาวแบบนี้เลยเขาจะแรปก่อนเพราะว่ามันจะได้ดูดุขึ้นนะคะดูเท่มากขึ้นนั่นเองค่ะก็จะแรปหลังคากันเนาะอ่ะนี่ค่ะก็จะมีร้านซัพพลายเออร์นะคะมาใส่ล้อแม็กยางนะคะคือขณะที่เราไม่ต้องยกแบบยกต้องใส่ชุดยกอะไรต่างๆเนี่ยคือใส่แค่ล้อแม็กอย่างเดียวเนี่ยคือสามารถมาจัดทรงได้ที่ละที่โชว์รูมได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะต้องจัดทรงเนี่ยใส่ปีกนกใส่คานหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบยกเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็จำเป็นที่จะต้องเอาไปที่ร้านค่ะนะคะอ่ะมาดูอีกคันนึงนะคะคันนี้ใส่ล้อแม็กยางเรียบร้อยแล้วค่ะเท่ๆนะคะคันนี้ก็จะเป็น Everest Sport ค่ะบวกแพ็คเกจนะคะอ่ะแล้วก็ใส่ล้อแม็กยางเรียบร้อยแล้วนี่นะคะจัดทรงเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆใส่แค่ล้อแม็กยางแล้วหล่อแล้วเนาะเออเท่ๆเลยเนี่ยค่ะนี่ถ้าเป็นสีขาวนะคะก็จะจัดทรงแบบนี้ค่ะนะคะคันนี้ก็จะเป็นสปอร์ตเหมือนกันใครอยากได้แคปเลยค่ะแคปเลยค่ะคันนี้ก็จะล้อโตนิดนึงนะคันนี้เอเวอเรสต์สปอร์ตนะคะสีขาวนะคะด้านบนก็แรปหลังคาเรียบร้อยนะคะหล่อมากเนี่ยดูดิพอแบบแรปหลังคานะแรปครึ่งคันน่ะก็จะหล่อขึ้นมาทันทีเลยนี่นะคะแล้วก็คือตัวนี้เนี่ยดูนะคะด้านหน้าเนี่ยรอใส่ขับเข้ามาแล้วนี่จะเป็นXLS ใช่ไหมใช่กำลังมาแต่งแล้วค่ะ XLS อีกคันนึงมาเปลี่ยนล้อแม็กยางแล้วค่ะ Everest Wildtrak สีขาวติดจองยังครับติดจองแล้วค่ะพี่นะคะติดจองแล้วค่ะถ้าเข้ามาในโรงแต่งนี่คือมีเจ้าของหมดแล้วค่ะทุกคันแล้วค่ะตรงนี้นะคะเพราะว่าเราแต่งพร้อมส่งมอบลูกค้าแล้วค่ะพี่หลีมไก่สดพี่หลีมใช่ไหมเจ๊อ่านถูกเนาะพี่หลีมตอนนี้คือมีเจ้าของหมดแล้วค่ะนี่ค่ะเพราะว่าลูกค้าบางคนเนี่ยเขาจองมาแบบล่วงหน้าประมาณ2เดือนเลยนะกว่าจะได้รถอะค่ะพี่เพราะว่าตัวถ้าเป็นตัวฮอตๆอย่างเช่น Everest Wildtrak อย่างเงี้ยก็จะต้องจองล่วงหน้ามาก่อนค่ะนะคะถ้าเกิดว่าจะเอารถเลยปุ๊บอย่างเงี้ยคือหารถไม่ได้แน่นอนติดคิวนะคะติดคิวค่ะแล้วก็อ่ะคันนี้นะคะเอ๊ะทำไมเสียงแสงมันดรอปลูกเขาปิดไฟอ่ะแสงมันดับไหมอ่ะพี่ดับไหมแล้วก็คันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวล้อแม็กสเปคยางที่แบบวิ่งดีนะเพราะว่าแบบเจ๊ติดมาแล้วเจ๊รู้สึกว่ามันวิ่งดีอ่ะแป๊บนึงนะคะเจ๊เปิดแสงก่อนโอเคนะคะมาดูแม็กยางคันนี้ก่อนอ๋อเจ๊ไปเดินตรงนั้นมันมืดนี่คันนี้นะคะยาง305นะคะยาง305ทับ55 R20เอ้ยไม่ใช่เอาใหม่อันนี้ไม่ใช่ยาง305ดูผิด275ทับ55 R20เนี่ยพี่ดูตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นี่นะสเปคยางตรงนี้ค่ะนะคะถ้าเป็นสเปคยาง275ทับ55 R20 ตรงเนี้ยไม่ต้องยกค่ะพี่ช่วงล่างเดิมได้เลยเนี่ยพี่จะดูปีกนกปรับองศาเขาจะตรงพอดีเลยเนี่ยค่ะไม่ต้องยกเลยค่ะพอดีเลยนะคะวิ่งดีค่ะทำความเร็วได้ดีอันนี้เจ๊เคยติดแล้วใส่ล้อโตหน่อยก็ความเร็วก็จะไม่ได้ถึงขนาดนี้นะคะน้องกุลสวัสดีค่ะเกษตรนวมินฝนไม่ตกค่ะพี่ฝนไม่ตกค่ะน้องกุลสวัสดีค่ะนะคะ
ห่างหายไปนานนะคะก็มาไลฟ์บ้างไลฟ์บ้างเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่ทำงาน นี่ค่ะอ่ะโอเคมาเจอหน้ากันหน่อยมาเจอหน้ากันหน่อยค่ะพี่คะเราก็จะตามพี่ๆช่างเขานะคะทำงานอยู่ว่าขณะยังไม่เสร็จเราก็จะตามนะคะมาตามงานกันอยู่ในโรงแต่งนี่แหละดึกๆเราก็จะแต่เรามีที่นั่งนะเราไม่ได้ไปนั่งกับพี่ๆช่างเขานะจะมีนั่งอยู่ด้านในเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นห้องแอร์น้อยๆอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็จะนั่งได้ค่ะมีห้องแอร์ให้เซลนั่งอยู่เนาะค่ะเข้าด่านมาแล้วผ่านฉลีเลยไม่ต้องกลัวแล้วตัวล้อใช่ไหมคะล้อยื่นใช่ไหมคะกลัวล้อยื่นเนาะจริงๆถ้าสมมติว่าเขามองว่ามันเสมอซุ้มอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่โดนค่ะไม่ต้องกลัวถ้าเราติดที่มันเสมอซุ้มอะค่ะนั่นแหละก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนตำรวจเรียกแต่ถ้ามันเขาเรียกอะไรอะถ้าเกิดว่ามันยื่นมาเยอะเนี่ยแล้วเห็นชัดเจนนะคะยังไงก็โดนอันนี้คือหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะต้องโดน เพราะว่าตามกฎหมายแล้วก็ห้ามล้อยื่นนะคะแต่อันนี้คือเราก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแหละว่าลูกค้าจะอะไรแต่ว่าคือเจ๊ดาก็จะบอกลูกค้าล่วงหน้าอยู่แล้วว่าถ้าเกิดล้อยื่นเนี่ยยังไงก็โดนตำรวจจับนะคะเพราะเป็นตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าลูกค้าบอกว่าเอ้ยพี่ไม่สนใจหรอกแต่งรถทั้งที่ออกรถทั้งที่พี่ก็อยากหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะเราก็ทำตามความประสงค์ของลูกค้าอยู่แล้วนะคะคือเราไม่ได้แบบต่อต้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถทำให้ได้เนาะแต่ก็ปรึกษาได้ตลอดค่ะว่าพอใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยพี่แบบไม่อยากได้ออฟเซ็ตลึกๆเยอะๆล้อใหญ่ๆแล้วอะพี่จะแบบอยากจะได้เป็นออฟเซ็ตที่มันพอดีกับซูมแล้วอะน้องเจ๊ติดต่อให้พี่หน่อยติดต่อร้านแม็กยังให้พี่หน่อยหรือว่าติดต่อชุดวายชุดวิกเตอร์ชุดเหล็กอะไรเงี้ยคือบอกได้เลยนะคะเพราะว่าเจ๊ตีร้านซัพพลายเออร์มาเขาเรียกซัพพอร์ตให้นะคะซัพพอร์ตการแต่งซัพพอร์ตการแก้ไขให้ตลอดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าออกจากโชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินทร์ไปเราจะทิ้งคุณเราไม่ทิ้งนะคะเราไม่ทิ้งค่ะแล้วก็จะยังคงเขาเรียกก็ติดต่อประสานงานกันได้เสมอนะคะพี่ไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบเฮ้ยแต่งจากน้องไปเนี่ยใช้เป็นนานๆเนี่ยคือล้อยางเนี่ยมันใช้มันเสื่อมสภาพหมดแล้วเนี่ยพี่จะติดเนี่ยพี่จะทำยังไงอ่ะพี่บอกเจ๊มาเลยค่ะนะคะเจ๊สามารถคอนแทคร้านได้อย่างเช่นพี่ติดแบบว่าแบกยางเลนโซ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างเช่นพี่อยู่ต่างจังหวัดเลยใกล้ๆเลยเนี่ยค่ะเจ๊ก็จะดูว่าที่จังหวัดนั้นๆเนี่ยมีร้านซัพพลายเออร์ของเลนโซ่ไหมหรือว่าโอตานินะคะหรือว่าแบรนด์อื่นๆหรือว่า AA อะไรอย่างเงี้ยคือเรามีซัพพลายเออร์ที่กระจายไปทั่วประเทศอยู่แล้วอะค่ะพี่เพราะฉะนั้นแล้วคือพี่ไม่ต้องกลัวว่าแบบว่าอุปกรณ์พี่จะขาดอะนั่นแหละเราสามารถที่จะคอนแทคให้พี่นะคะแล้วบอกพี่ติดต่อร้านนี้นะคะเพราะร้านนี้มีแม็กยางคันนี้ยี่ห้อนี้ไปลงนะพี่ติดต่อคันนี้นะเดี๋ยวเซลล์เขาจะประสานงานให้นั่นแหละก็คือไม่ยากนะคะไม่ยุ่งยากค่ะไม่ต้องกลัวว่าออกจากกรุงเทพไปแล้วแบบไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วแบบเฮ้ยทิ้งเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ทิ้งนะคะไม่ทิ้งค่ะหมดค่าปรับไปเยอะพี่กิติพงศ์หมดค่าปรับไปเยอะน้องกุลบอกว่าซื้อรถราคาล้านกว่าชุดแต่งล้อโตนี่แหละยอมจำนนเนาะเราก็อยากให้รถเราหล่อๆเราก็ต้องแต่งบ้างอะไรบ้างนะคะรถสีขาวขาวด้านสวยด้านหลังหรอรถสีขาวด้านตรงไหนอ่ะนี่เหรอคะแป๊บนึงนะนี่เหรอคะเป็นตัวนี้อ่ะคะตัวนี้จะเป็นไม่มีขาวด้านนะพี่มีขาวมุกค่ะเป็นขาวมุกปกติเลยค่ะนะคะนี่เดี๋ยวจะแผ่นกล้องไปตรงนู้นนะเนี่ยเอเวอเรสต์1 2 3 4 5 6 7 8ในเนี้ยเอเวอเรสต์8คันมีกระบะอยู่2คันนะคะที่กำลังแต่งอยู่คือก็มองว่ามีครอบครัวกันหมดแล้วใช่ไหมต้องซื้อ7ที่นั่งแล้วเพราะว่ากระบะเนี่ยคือไม่พอแล้วไม่พอกันนั่งแล้วต้องซื้อ7ที่นั่งแล้วแล้วที่สำคัญนะคะพักผ่อนบ้างนะคะพี่เจถึงหน้าหนาวก็จะฝากส้มใส่แล้วไม่ว่าแล้วก็ขอบคุณมากเลยค่ะน้องกุลขอบคุณค่ะนะคะรอกินส้มจากอำเภอฝางนะคะเดี๋ยวพี่จะมารีวิวนะคะว่าส้มใส่น้ำผึ้งจังหวัดฝางเนี่ยเป็นยังไงบ้างต้องเอาหวานๆนะขอบคุณนะคะพี่ FC ทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยว
ช่วงมาทำงานแล้วนะคะตอนนี้แบบหายป่วยแล้วนะคะก็จะมาไลฟ์สดทุกๆวันเลยให้กับพี่ๆได้ชมรถหล่อๆกันเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวดูอีกหนึ่งขั้นตอนค่ะที่บอกได้เลยว่านี่เลยเห็นไหมคะพี่ๆไม่ต้องเสียเวลานะซื้อรถออกไปเสร็จปุ๊บไปวิ่งใส่อันนู้นใส่อันนี้ใส่อันนั้นนะเนี่ยค่ะเรามีร้านซับมาแล้วก็พี่ไม่ต้องกลัวค่ะล้อแม็กยางต่างๆเนี่ยมีมาให้พี่เลือกนะคะเป็นร้อยกว่าแบบเลยหรือว่าพี่จะไปเอาจากอินเทอร์เน็ตมานะคะเราหาได้หมดเลยเนี่ยค่ะเปลี่ยนกันอยู่เสียงดังอ่ะนี่ๆๆเดี๋ยวเสียงดังเดี๋ยวโดนเพจโดนปิดนะคะเสร็จมาก่อนนะแป๊บนึงนะคะ